ดีขึ้นไหมหลังจากฟังแล้วดีขึ้นบ้างไหมครับมือชาเนาะค่ะโอ๊ยง่ายนิดเดียวถามว่าเป็นมากี่ปีแล้วหนูเป็นหลายปีแล้วเป็นหายหายเอาละปีจำนวนปีเลยก็ตั้งแต่รู้มาก็ห้าหกปีเนี่ยหนูก็เป็นอยู่เนี้ยเป็นหายหายพูดคำเดียวก็จบไม่ได้เอาจริงจังนะก็นั่งหนาต้องการอยากจะรู้เวลาที่มันเป็นมาเริ่มเป็นมามากกันแล้วมันก็อยู่เนี้ยขับไปขับกันมานะอยากหายเนาะแขนนี่เองใครก็อยากจะหายทั้งนั้นแหละนะค่ะดูสิ5นาทีต่อไปนี้มันจะหายไหมนั่งสบายหายใจตามปกติเมื่อกี้นะเขาก็บอกวิธีการหายใจใช่ไหมล่ะเอามาใช้ครับหายใจไว้มันเป็นเรื่องไฟฟ้าสถิตมันไม่ทำงานถ้าเป็นไฟฟ้าก็เรียกว่าลัดวงจรหรือสายไฟขาดสายไฟมันขาดอยู่กับตัวเองซะอย่าลืมหายใจปึ๊บไหนนี่ไม่ใช่จิตวิทยามันกว่าจิตวิทยาเยอะหลายร้อยเท่าเลยนะครับเหนือกว่าเยอะเลยจิตวิทยาผมยังบอกว่าเป็นการประโลมโลกกันอยู่ไม่ไปทางไหนก็ไม่เป็นอันนี้มันจิตศาสตร์มันคนละมิติถ้าพูดคำว่าจิตมันคนละมิติระหว่างเขากับเรานะดูตรงนี้ทั้งหมดยิงตรงสมองหมดดูไว้จะเบาหัวดีครับโทษครับอย่าลืมหายใจมาเดี๋ยวเกรงตัวนะเจ็บก็บอกของผมนี่เจ็บให้บอกอย่างเดียวไม่ต้องทนนิดเดียวก็อย่าทนมันไม่ใช่นวดต้องทนเอานะแล้วจะหายยังไม่ใช่ก็ละเรื่องเลยอันนี้เป็นเรื่องความรู้สึกมาถามว่าว่าถามว่าตอบดีขึ้นค่ะนั่นคือคำตอบตามความรู้สึกเนี่ยหนูจะเป็นข้างนี้เยอะมากข้างนี้ไม่ค่อยเก่งหมดไม่ต้องพูดเลยเพราะมันทั้งร่างกายต้องบาลานซ์กันเคยไหมถ้าผมว่ากันแม่งมันเป็นมาอีกไหมผมก็พูดอ่ะหรือจะเฉลี่ยกันระหว่างนี้ก็ได้ไหมเพราะฉะนั้นผมจะรู้องค์รวมทั้งหมดของร่างกายเห็นไหมฮะเกียร์ทำได้เนี่ยถนนจะเบามากกว่าเดิมเยอะต้องสบัดสิครับแยกประสาทไปสบัดไปทำด้านนี้ทั้งดีก็แล้วทุกคนจองบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยเอามาจริงไม่จริงเดี๋ยวมีคำตอบชัดเจนนะครับสบัดไหมเดี๋ยวนิ่งฮะช่วยกันดับเบิ้ลแอคชั่นช่วยกันหมดไหมท่านนู้นผมใช้คำว่าหมดเลยผมใช้คำว่าหมดคุณใช้ว่าไงหมดค่ะแน่ใจนะค่ะจาก6ปีกับเขาหมดไม่กี่นาทีเองค
นละเรื่องไงเนาะค่ะนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ50ค่ะบอกก็หมดแต่เป็น 50% แปลว่าไม่เข้าใจตัวเลขเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่เข้าใจเอางี้เทียบมีข้อสาร1กระสอบแบกมาเต็มๆเลย1กระสอบมี100กิโลกรัมถามว่ามันหายไปกี่กิโลกรัมที่เหลือหายหมดเลยค่ะหายหมดเลยนั่นแหละที่คิดเปอร์เซ็นต์บอกว่า 100% ค่ะโอเคมั้ยค่ะแค่พลิกฝ่ามือหรือเปล่าเพราะมันต้องบอกว่านี่คือการแพทย์แผนอนาคตปัจจุบันเอาไม่อยู่หรอกหนูกินยากินแล้วมันก็หายกินจะถอยไป6ปีที่ผ่านมาไม่ต้องถามแล้วมันสารพัดรูปแบบแล้วกับไม่ถึง6หรือ10นาทีเมื่อกี้เนี่ยต่างกันคนละขั้วรู้จักกับผมโดยรายช่อง YouTube จ้ะต้องขอบคุณ YouTube ก็ค่ะใช่ไหมถ้าไม่สื่อสิ่งนั้นฉะนั้นเราจะมารู้จักกันยิ่งผมไม่เคยโฆษณาที่ไหนมาก่อนแม้แต่ป้ายชื่อที่นี่ยังไม่เขียนขึ้นไปเลยบ้านเลขที่เพิ่งยกไปเมื่อ2วันให้เห็นชัดเจนเห็นไหมเอาล่ะก็รับรู้ทราบรับรองเซ็นรับทราบแล้วอ้างถึงอ้างอิงได้ตัวจริงเสียงจริงทุกวันนี้มันต้องเปิดเผยโปร่งใสเห็นไหมค่ะเราไม่ต้องไม่มีรบลมคมในมนุษย์เราอย่าระแวงกันมาที่นี่อย่าระแวงกันครับโอเคจบข่าวไหมค่ะเอาละค่ะมีอะไรจะพูดจาไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่พูดจาผ่านคนที่เขานั่งดูเราหลายสิบหลายร้อยคนหลายพันคนนะเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกโล่งแล้วก็ดีขึ้นค่ะแน่ใจนะมั่นใจนะความรู้สึกเช่นที่ว่านี้ที่มีอยู่เดี๋ยวนี้นะจ้ะคาดว่าคิดว่าอนาคตมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเนี่ยก็คิดว่าไม่เป็นแน่ใจนะต่างจาก6ปีเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายได้เป็นคุณต้องได้เป็นตัวเปรียบเทียบเพราะนี่มันคือสัมผัสจริงรู้จริงชัดเจนเราเน้นเรื่องของประสาทโอเคนะจบข่าวนะครับประสาทคือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตตรงนี้จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ก็ต้องใช้พลังงานบริสุทธิ์ซึ่งลุงหงอกเนี่ยมีเต็มร้อยแน่นอนตรงนี้เข้าใจไหม